ดาราดังทิ้งพิันกรรมยกมรดกเป็นล้านให้แม่บ้านที่คอยดูแลอย่างดีมา8ปีสื่อไต้หวันรายงานเรื่องราวของเฉินซ่งยงนักสแสดงรุ่นใหญ่ชาวไต้หวันผู้ล่วงลับหลังจากเสียชีวิตด้วยวัย80ปีด้วยภาวะไตาวายเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วล่าสุดมีการเปิดเผยพิันกรรมของนักสแสดงรุ่นใหญ่รายนี้โดยระบุว่าเนื่องจากนายเฉินเป็นโสดไม่มีคู่ครอง ดังนั้นทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาจึงถูกแบ่งให้กับญาติใกล้ชิดนอกจากนี้ยังนำไปบริจาคก,การกุศลทั้งการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดซื้อรถพยาบาลมอบให้หน่วยพยาบาลนอกจากนี้ยังมีส่วนที่เจ้าตัวได้ทำพินัยกรรมยกเงินราวหนึ่พันล้านรูเปียรราวสองล้านบาทให้กับยูน หญิงผู้ดูแลเฉินตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ชาวอินโดนีเซียที่ทำหน้าที่ดูแลเขามานานกว่า8ปีซึ่งเฉินได้ระบุว่าย,ยูนดูแลเขาด้วยความรักและเอาใจใส่ราวกับลูกสาวดูแลพ่อทำให้ทั้งคู่ผูกพันกันเหมือนพ่อลูกจริงๆ โดยหลังจากเฉินเสียชีวิตลงยูนเดินทางกลับบ้านเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยยูนยังบอกว่าก่อนที่เฉินจะเสียชีวิตเขายังเพิ่มเงินเดือนให้เธอเป็นสองเท่าและยังให้ทองคำกับเธอเป็นโบนัสสิ้นปีอีกด้วยจนถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่รับมรดกมาไปทำอะไร ลูกๆของยูนเติบโตมีงานทํากันหมดแล้วเมื่อกลับบ้านที่อินโดนีเซียเธอก็ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆที่ต้องแบกรับสุดท้ายยูนจึงนำเงินมาเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆเป็นแม่ค้าขายขนมขายทางออนไลน์ซึ่งเธอบอกว่าเธอมีความสุขมากและก็งานยุ่งมากเช่นกันเรื่องที่สองสาวใช้เฮงนายนจ้างยกมรดกให้138ล้านบาท เดลี่เมย์แห่งเกาะอังกฤษรายง,งานว่าสาวใช้สดวัย47ปีที่ใช้ชื่อแฝงว่าคริสตินได้ลาบลอยก้อนโตทั้งเงินสดและอพาร์ตเมนต์หรูราใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งถนนออชาร์ดเป็นมรดกที่ได้จากแพทย์หญิงเวควกไคเมียวนายจ้างของเธอที่เป็นหมอใจดีที่เสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้วด้วยวัย66ปีสาวใช้ผู้ซื่อสัตย์ยังได้ดูแลแม่ผู้ล่วงลับของหมอด้วยบอกว่าเธอเป็นสาวใช้ที่โชคดีที่สุดในสิงคโปร์ คริสตินบอกว่าได้รับรู้ว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในพินัยกรรมของนายจ้างของเธอที่ถูกเขียนเมื่อปี2551เเธอได้เล่าว่าระหว่างเธอกับนายจ้างไม่มีความลับต่อกันเธอไม่ได้ประหลาดใจเลยเมื่อนายจ้างบอกจำนวนเงินที่เธอจะได้รับแต่สิ่งที่สาวใช้ตกใจมากคือการเสียชีวิตของนายจ้างเพราะทั้งสองมักจะอยู่ด้วยกันเสมอเธอได้เห็นหน้ารับใช้นายจ้างมากกว่าเห็นหน้าแม่ตัวเองอีกเหมือนหัวใจสลายควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทุกครั้งที่คิดถึงหมอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลย ตอนนี้เลยต้องไปอยู่กับหลานของหมอแทนสาวใช้ที่ตอนนี้ยื่นขออาศัยถาวรในสิงคโปร์บอกว่าความร่ำรวยใหม่ของเธอไม่ได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเธอยังแต่งตัวง่ายๆแค่ใช้ชีวิตอย่างที่เธอเคยทำมาก่อนไม่ได้ทำเป็นร่ำรวยแม้แต่เพื่อนสาวใช้ชาวฟิลิปปินของเธอก็ยังปฏิบัติกับเธอเหมือนเดิมทั้งนี้สาวใช้ชาวต่างชาติเกือบสองแสนคนส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินและอินโดนีเซียมาทำงานกับสิงคโปร์ที่มั่งคั่งแต่มีประชากรเพียงห้าล้านคน อย่างไรก็ตามสาวใช้คนนี้ไม่ยอมเปิดเผยชื่อจริงเพราะกลัวว่าอาจจะถูกคุกคามถึงชีวิตได้ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ยากแค้นของเธอซึ่งคนรวยมักจะถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่และบางคนถูกสังหารโดยพวกลักพาตัวด้วยจบแล้วจ้า